จะมีการโหวตบอกว่านายกทุบโต๊ะสั่งให้เอา500เดี๋ยวเรียนทุกท่านนะครับเมื่อกี้สภาล่มแล้วนะครับจะประชุมเรื่องพรบ.เลือกตั้งนะครับปรากฏว่าขาดไป100คนฮะโดดประชุมไป100คนปิดประชุมไปเมื่อทุ่ม22นาทีเลยไม่สามารถประชุมได้ได้ข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านนั่งกันเต็มห้องประชุมเลยพรรคฝ่ายรัฐบาลหายหมดใช่ไหมก็วันนี้พอทุบเป็น500เนี่ยเดิมทีเดียวนี่นะมีบางคนเนี่ยมาท้าผมเลยว่า100คนแน่นอนเมื่อวานนี้ได้100ออก100แน่บอก100แน่ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะผมอะไรก็ได้อยู่แล้วเนี่ยก็ผมเฉยๆอ่ะเพราะว่าเราผมไม่ได้เกี่ยวข้องก็เฉยๆอะไรก็ได้ทีนี้ปรากฏว่าไอ้เขาบอกว่า500เอ๊ะผมพยายามคิดนายกกลัวพรรคเล็กพรรคน้อยจะไปยกมือร่วมกับธรรมนัสล้มตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องเอาใจหน่อยเอา500ไว้สรุปแล้วท่านอยู่เป็นเพราะอยากอยู่แต่ไม่ได้อยู่เป็นเพราะอยากแก้ปัญหาบ้านเมืองให้ได้เพราะท่านไม่มีปัญญาแก้แน่นอนเท่าที่รู้มาถึงวันนี้มันยากเกินกว่าที่ท่านจะแก้ได้ทีนี้วันนี้ท่านก็อยากอยู่ต่อ500กับ100ก็กลายเป็นว่าเอาใจพรรคเล็กมากกว่าวันนี้ถ้าผมประเมินนะ500หรือ100มันอยู่ที่นี่แค่ว่าถ้าสมมุติว่า500ใช่ไหมก้าวไกลก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะขึ้นถ้า100ก็คือเพื่อไทยจะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะขึ้นแต่2พรรคนี้ออกหัวออกก้อยออกมารวมแล้วก็300บวกนี่300บวกเพราะฉะนั้น2พรรคเนี่ยรวมกันเนี่ย300บวกจะหนักปาร์ตี้ลิสต์ไปให้ก้าวไกลก็เอา500จะหนักปาร์ตี้ลิสต์มาให้เพื่อไทยก็100ก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็พรรคเสรีรวมไทยซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็จะมีปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นจะมีปาร์ตี้ลิสต์ด้วยพรรคประชาชาติก็จะได้ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ฝ่ายประชาธิปไตยผมว่าเขาไม่แคร์มั้งเขาน่าจะรวมกันยังไงมันเกิน300อยู่แล้วนะครับก็แปลว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทำอีท่าไหนก็ตามครับเพราะว่ามุมมองยังไงก็ช่างเถอะไม่เกิน200มุมมองของคุณโทนี่หรือมุมมองของพวกเรานี่ก็มองว่าไม่ว่าจะ300จะ500เลย100นี่เราก็ไม่ได้สนใจเพราะว่า500ก้าวไกลก็ได้เปรียบใช่ไหม100เพื่อไทยเขาก็ได้เปรียบรวมกันแล้วยังไงก็อย่างที่คุณโทนี่บอกเกิน300แน่ผมคิดว่าฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเอา500รัฐบาลฝ่ายรัฐบาลวันนี้ก็จะได้500เยอะได้พวก500ไปเยอะหน่อย ไม่แต่ผมวิเคราะห์อย่างนี้นะคุณโทนี่ผมวิเคราะห์ว่าครั้งหน้าพลังประชารัฐเนี่ยเขาเป็นพรรคต่ำ20นะฮะเขาก็เลยต้องกังวลเรื่องนี้นะฮะเกินใช่ไหมฮะเกิน20ไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะก็ได้ภาคตะวันออกก็เลยกังวลเรื่องพรรคเล็กแหละเพราะว่าเขาอาจจะกลายเป็นพรรคเล็กนะครับไม่แต่ว่าคราวนี้ไม่มีข่าวออกมาไงครับว่าเนี่ยอันนี้เป็นประสงค์ของคุณประยุทธ์เองเพราะว่าต้องการสกัดแลนด์สไลด์ต้องถามคุณหมอคุณหมอมีเพื่อนคุณหมอบอกไหมฮะว่ากลัวไหมฮะเพื่อนคุณหมอที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยฮะครับคืออย่างที่คุณโทนี่พูดนะฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องแลนด์สไลด์เนี่ยเกิดแน่ของฝ่ายประชาธิปไตยนะครับคือถ้าเรามองว่าการที่เราจะสามารถทำให้ประเทศชาติพลิกโฉมได้เนี่ยแน่นอนต้องเปลี่ยนขั้วในการที่จะบริหารประเทศงั้นถ้าขั้วในการบริหารประเทศก็คือฝ่ายประชาธิปไตยงั้นไม่ว่าจะเป็น100หรือเป็น500เนี่ยยังไงขั้วฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยแลนด์สไลด์แน่ๆแลนด์สไลด์ก็คือเกิน250อาจจะไปถึง300อย่างที่ว่านะครับฉะนั้นถ้าถามว่าในฝั่งของพรรคเพื่อไทยเพื่อนๆเนี่ยถามว่าเขาตกใจไหมคือแน่นอนล่ะถ้าหากการเป็นแบบร้อยเนี่ยในแง่ของการหารปาร์ตี้ลิสต์ร้อยคนโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะได้ปาร์ตี้ลิสต์เยอะก็จะมีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าหากสมมติจะเป็น500ก็ไม่ได้หมายความว่าแล้วสุดท้ายแล้วการแลนด์สไลด์จะไม่เกิดขึ้นถ้าหากฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเช่นก้าวไกลหรืออย่างเสรีรวมไทยหรืออย่างประชาชาติก็จะมีโอกาสที่จะได้ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มขึ้นแน่ๆถ้าหากเป็น500นะฮะงั้นการรวมเสียงไปมาๆยังไงเนี่ยแลนด์สไลด์เกิดขึ้นแน่เพียงแต่ว่าจะเป็นแลนด์สไลด์ของพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทยที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่หรือเป็นพรรคการเมืองกลางหรือพรรคการเมืองขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเ
เสรีรวมไทยหรือประชาชาติแต่รวมแล้วเนี่ยก็คงแลนด์สไลด์เกิดขึ้นแน่ครับมันอยู่ที่แอสซัมชันว่าพรรคเพื่อไทยแอสซูมว่าตัวเองจะได้กี่เสียงเอาสมมุติก่อนนะผมสมมุติเล่นๆสมมุติว่ามีผู้ใช้สิทธิ์30ล้านคนหาร500ก็คือเท่ากับ60,000 60,000 นะ 60,000 สมมุติว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้15ล้านเสียงนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะไกลเกินฝันสมมุติ15ล้านเสียงแต่ได้ส.ส.เขตเนี่ยมาแล้ว200เอา 60,000 หาร15ล้านมันได้250เพราะนั้นเพื่อไทยก็ได้มา200ก็ยังได้ปาร์ตี้ลิสต์อยู่50ก็ไม่ขี้ไก่อ่ะเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องแตกแบงค์อันนี้ผมอยู่ที่แอสซัมชันผมไม่รู้เพราะว่าถ้าแอสซัมชันมันบอกว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะได้สัก12ล้านเสียงเขาก็ต้องคิดเองแล้วปาร์ตี้เขตพรรคเขตจะได้เท่าไหร่อะไรพวกนี้มันก็คิดเป็นอย่างนั้นไปก็คงไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าสมมุติว่าพรรคเพื่อไทยได้ปาร์ตี้ลิสต์น้อยลงก้าวไกลก็ได้ปาร์ตี้ลิสต์มากขึ้นเมื่อก้าวไกลได้ปาร์ตี้ลิสต์มากขึ้นพรรค2พรรคฝั่งประชาธิปไตยรวมกันมันก็300อยู่ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยนี่พลิกเกมไปเถอะให้พลิกแล้วพลิกความพลิกหงายพลิกอะไรเท่าไหร่ยังไงแล้วแต่นี่รวมกันแล้วฝั่งรัฐบาลวันนี้อยู่ที่200โอ้โหคุณโทนี่ใจดีนะให้ตั้ง200นี่เต็มที่นะ ผมเดี๋ยวจะให้ว่าผมดูถูกอีกส่วนใหญ่แล้วดูไม่ผิด เราถือว่าฝั่งจับใจที่มันชนะรัฐบาลเยอะๆก็พอละผมกลัวยังไงไหมผมกลัวจะเป็นแบงคอกโมเดลถ้าแบงคอกโมเดลนี่เรียกว่าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วง่ายได้เลยแบงคอกโมเดลนี่คือเสียงแบบถล่มทลายถล่มทลายแบบนี้รับรองการเปลี่ยนแปลงประเทศง่ายมากเลยนะครับเรียกว่าเปิดกระเป๋ารอตังค์เลยล่ะในระหว่างเลือกตั้งเปิดกระเป๋ารอคนเอาตังค์มาซื้อเสียงก่อนรับไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องแตกแบงค์ไม่ต้องอะไรคุณอุทยาไม่มีความหวั่นไหวใดๆนะครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงคุณโทนี่นะดูที่สายตาคุณสุรพงษ์นะหมอไม่ได้หวั่นไหวอะไรเลยนะครับคือเรามองปัญหาเป็นการท้าทายเราไม่เคยมองปัญหาเป็นปัญหาเราไม่เคยนั่งเศร้ากับปัญหาเนี่ย